ค่ะนายชัชชาติชูมือคุณหญิงสุดารัตน์นะคะปัดกระแสข่าวแย่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยจนหมางใจกันโดยนายชัชชาติก็ยืนยันนะคะว่าตนเองมากับคุณหญิงสุดารัตน์และก็ทำงานเป็นทีมเดียวกันค่ะโดยวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์สมาชิกพรรคเพื่อไทยพร้อมคณะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่สวนสาธารณะลุมพินีโดยทันทีที่มาถึงคุณหญิงสุดารัตน์และนายชัชชาติได้นำพวงมาลัยเข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่6จากนั้นได้เดินทักทายประชาชนรวมถึงชมรมออกกำลังกายต่างๆภายในสวนลุมพินีโดยมีประชาชนที่มาออกกำลังกายมอบดอกกุหลาบและพวงมาลัยให้กับคุณหญิงสุดารัตน์และนายชัชชาติเพื่อให้กำลังใจและตะโกนว่าเพื่อไทยสู้ๆทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์และนายชัชชาติยังได้ร่วมเต้นแอโรบิกและรับประทานอาหารร่วมกับกลุ่มเพื่อนสวนลุมก่อนจะไปพบปะสนทนากับผู้ใช้น้ำมันดีเซล B100 ทำจากปาล์มจากกลุ่มคนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนโยบายของพรรคโดยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจคุณหญิงสุดารัตน์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมการเลือกตั้งในวันที่28มกราคมนี้ว่าจะมีการพูดเรื่องกรอบความคิดของพรรคเพื่อไทยว่ามองเห็นปัญหาของประเทศที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากอะไรพร้อมทั้งจะเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาทั้งหมดรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เข้าขั้นวิกฤตอยู่ในขณะนี้ขณะเดียวกันจะมีการสร้างความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศให้ทันโลกโดยจะมีทีมทำงานที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมเป็นทีมทั้งนายชัชชาตินายกิติรัตน์ณรนองสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาร่วมเป็นทีมที่แข็งแกร่งของพรรคเพื่อไทยและในการสัมมนาวันพรุ่งนี้จะไม่มีการลงรายละเอียดในแต่ละด้านเพราะถือเป็นแคมเปญเฟสที่2ที่เป็นแนวทางแก้ปัญหาของประเทศส่วนไฮไลท์ของวันพรุ่งนี้จะมีการปฐมนิเทศว่าที่ผู้สมัครของพรรคทั่วประเทศและหลังวันรับสมัครเลือกตั้งจะมีการจัดสัมมนาผู้สมัครครั้งใหญ่อีกครั้งทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวยอมรับว่าเหนื่อยใจกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ออกมาเป็นจำนวนมากแต่ฝ่ายกฎหมายของพรรคจะเป็นผู้รับผิดชอบและชี้แจงให้ผู้สมัครของพรรคได้เข้าใจในการปฏิบัติต่อการเลือกตั้งครั้งนี้และยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ตกม้าตายหรือติดกับดักกับกฎระเบียบของกกต.ส่วนกรณีที่มีการนำเสนอข่าวของสื่อและโพบางสำนักที่ออกมาระบุว่ามีการแย่งตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งของพรรคจนนำไปสู่ความขัดแย้งหรือหมางใจกันนั้นโดยนายชัชชาติจับมือคุณหญิงสุดารัตน์ชูขึ้นพร้อมย้ำว่าตนเองและคุณหญิงสุดารัตน์มาด้วยกันและเป็นทีมเดียวกันดังนั้นจึงไม่มีคำว่าเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองและพวกเราเป็นทีม3คนซึ่งส่วนตัวก็ยังไม่ทราบว่าพรรคจะเสนอชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคส่วนโพแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันดังนั้นจึงอ่านไว้เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้นทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพอัลดาชื่นลุ่งรายงานจากสวนลุมพินีค่ะ